ปรับไปดูคลิปกันอย่าลืมกดเป็นสมาชิกของ SPY ด้วยนะและกดกระดิ่งให้ด้วยเด้อปะโนรู้หรือไม่ว่าพฤติกรรมการซื้อของของผู้คนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้วล่ะส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในโลกออนไลน์ซะส่วนใหญ่หรือบางคนเนี่ยอาจจะไปห้างเพื่อดูสินค้าหรือโปรดักต์จริงๆแต่สุดท้ายมึงก็กลับมาเสือกซื้อในโลกของออนไลน์เพื่อที่จะได้รับโค้ดส่วนลดหรือแต้มบุญเพิ่มถูกไหมนั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเห็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเต็มไปหมดเพราะว่าการขายของออนไลน์คุณสามารถขายอะไรก็ได้เท่าที่คุณพอใจที่จะขายและนั่นแหละเป็นเหตุผลทำให้มีพฤติกรรมพ่อค้าแม่ค้าแปลกๆนำโน่นนำนี่แปลกๆมาขายเราไปดูกันเลยดีกว่ากับ20การขายของสุดแปลกแปลกสุดบนโลกออนไลน์งานนี้แปลกไม่แปลกไปดูกันเลย20 ประกาศขายครับประกาศขายขายเป็ดตัวละ 7,500 บาทแต่เดี๋ยวก่อนแถมฟรีลูกหมาอีก1ตัวย้ำขอคนที่เอาจริงๆนะแม่จากรายการประกาศขายเนี่ย1คือขายเป็ดตัวละ 7,500 บาทไม่โหดไปหรอกครับทุกพี่ประเด็นที่2มึงแถมลูกหมาไปด้วยนี่นะ19ประกาศครับประกาศประกาศขายหูฟัง AirPods ของ Apple รุ่นใหม่เอี่ยมอ่องดีหมดทุกอย่างเลิศประเสริฐสีฟังชัดเสียงดียกเว้นหูซ้ายหายไปข้างหนึ่งขายในราคา 3,000 บาทแม่หูฟังหายไปข้างหนึ่งคือมึงจะให้ลูกค้าฟังแค่ข้างเดียวเหรอครับทุกพี่18ประกาศครับประกาศประกาศขายซองซอสมะเขือเทศแบบแน่นพิเศษที่ดิฉันเนี่ยได้มาอย่างฟรีๆสุดบังเอิญนะที่มันได้ซอสแบบเยอะแบบนี้เนี่ยในราคาเพียง300บาทเท่านั้นเองฮะใช่แล้วแหละคุณฟังไม่ผิดหรอกในราคาเพียงแค่300บาทคุณก็จะได้รับซอสแบบเต็มเอี่ยมแบบนี้แหละแอปคิดไปคิดมาแล้วเนี่ยเอาเงิน300บาทไปซื้อซอสเองดีกว่าไหม17ประกาศครับประกาศทดสอบรถ Tesla Model 3ในราคา 3,000 บาทผมเนี่ยเพิ่งออกรถ Tesla Model 3ผมยินดีที่จะให้คุณทดลองขับมัน 10-15 นาทีในราคา 3,000 บาทโดยผมเนี่ยจะขับรถไปหาคุณแล้วโชว์ว่ามันสามารถทำอะไรบ้างแล้วคุณก็ได้สัมผัสกับความรู้สึกในรถคันนี้ว่าคุณชอบหรือไม่ชอบแต่คุณก็ต้องจ่ายให้ผมแค่ 3,000 บาทต่อ 10-15 นาทีเฮ้ยเหนื่อยใจถือว่าเป็นอาชีพใหม่ให้ทดลองรถอีกหน่อยก็คงจะมีทดลองมือถือทดลองคอมพิวเตอร์ก่อนที่จะซื้อหรอกครับพี่16ประกาศครับประกาศประกาศขายค้อนไฟฟ้าไม่จำเป็นต้องเป็นต่อคุณก็มีค้อนไฟฟ้าได้ประเด็นแรกที่แอดเห็นรูปนี้คือมันมีแบบนี้แล้วหรอประเด็นที่2คือมึงเอาเทปมาพันสายไฟกับค้อนแบบนี้ไม่ได้ประเด็นที่3คือคนที่จะเอาค้อนนี้ไปต่อสู้คือศัตรูมึงไม่ได้ตายก่อนนะคือมึงจะตายก่อน15ประกาศขับประกาศประกาศขายเสื้อที่ฉันซื้อมาเองด้วยราคา450เหรียญฉันขอขายเพียงแค่500เหรียญหรือใครจะเช่าก็ได้นะในราคา400เหรียญแต่เสื้อตัวนี้ฉันจะใส่เป็นงานพรอมวันที่19นอกเหนือวันที่19มันก็ว่างแล้วแหละมาซื้อหรือมาเช่าได้เลยเฮ้ยปัจจุบันมันมีอาชีพหรือคนแบบนี้แล้วเหรอเนี่ย14 Summertime Special อากาศร้อนๆแบบนี้มันก็ต้องมีน้ำเย็นสดชื่นสดใสดื่มตอนอากาศร้อนๆถูกแม่นั่นแหละคุณจะต้องไม่พลาดกับบริการของเรานั่นก็คือการขายน้ำเย็นคุณสามารถพรีออเดอร์ได้โดยน้ำเย็นจะมี2ชนิดคือ1แบบใส่น้ำแข็งกับ2แบบเย็นปกติในราคา60บาทถ้าใครต้องการซื้ออินบ็อกซ์มาเลยจ้า
13ประกาศทัพประกาศประกาศขายมันฝรั่งแกะสลักเป็นฉากรูปวันประสูติของพระเยซูในราคา600บาทเท่านั้นเองแต่พอไปดูรูปและรายละเอียดเท่านั้นแหละใครเป็นใครคืองงไปหมดแล้วครับลูกพี่12ประกาศทัพประกาศไม่ได้มาขายของแต่อย่างใดแต่แจกฟรีย้ำฟรีรองเท้า Converse ไซส์7นิ้วแต่มีคำเตือนนิดหน่อยนะเพราะว่าเจ้าของเก่าเป็นหูดแต่เราล้างมันสะอาดด้วยน้ำฝนเรียบร้อยแล้วแหละมั่นใจเลยว่ามันสะอาดกิ๊งถ้าใครต้องการรองเท้าฟรีอินบ็อกซ์มาเลย11ประกาศทับประกาศประกาศขายเบอริโต้อยากรู้ราคาอินบ็อกซ์ไปเด้อเรียกได้ว่าเป็นอาหารที่ติดดินจริงๆถามว่าติดดินขนาดไหนดูจากรูปเนี่ยทั้งการนั่งทั้งการทำคือไม่ใช่แค่ติดดินธรรมดาดินก็จะติดไปด้วย10ประกาศครับประกาศประกาศขายสกูตเตอร์สำหรับเด็กจากราคา 2,700 บาทลดเหลือราคา800บาทเหมาะสำหรับเด็กสำหรับ2ถึง14ปีว้าวมันน่าซื้อให้ลูกมากๆเลยแหละพอจะกดสั่งซื้อเท่านั้นแหละลดราคา800บาทแต่ค่าส่ง 20,000 บาทโปรดักชิ้นนี้แอดคอบอกคำเดียวว่าเบิร์ดคำสีวาวเก้าประกาศครับประกาศประกาศขายถุงพลาสติกใบสุดท้ายใส่กรอบอย่างดีในราคาแค่ 7,500 บาทครับ8ประกาศครับประกาศประกาศขายชิ้นส่วนของขนมซีตรัสรูปปืนพกของ YN Herb ตำนานคาวบอยในราคาแค่ 27,000 บาทจิบจิบเท่านั้นเอง oh, no. ซึ่งโพสต์นี้โพสต์ขายในเว็บไซต์ eBay และมีคนดู4คนต่อ1ชั่วโมงเลยทีเดียวแบบนี้แอดมีคำถามถ้าแอดจะซื้อเนี่ยแล้วระหว่างการส่งมันเกิดหักขึ้นมาใครจะรับผิดชอบและอีกหนึ่งคำถามคือกูจะซื้อไปทำไม 7. ประกาศครับประกาศประกาศขาย iPhone 7ใช้งานได้ดีเยี่ยมเลยทีเดียวมันสามารถใช้งานได้ปกติโทรออกโทรเข้าปกติกล้องหน้ากล้องหลังก็ปกติทั้งหมดทุกอย่างปกติยกเว้นต้องเปลี่ยนจอเท่านั้นเองแม่ดูจากสภาพเครื่องและสภาพกล่องเนี่ยแอดว่าคงไม่เหลืออะไรให้เป็นปกติแล้วแหละ6ประกาศครับประกาศประกาศขายลังโคลาโคล่าแบบวินเทจในราคา 120,000 บาท huh? จะซื้อไม่ซื้อก็แล้วแต่แต่ที่รู้คือมันวินเทจและมันก็เป็นลังโคกแบบธรรมดาด้วยแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์ว่าExcuse me, price check หรือขอโทษนะมึงเช็คราคาด้วย5ประกาศครับประกาศประกาศขายนมแมวสดๆฉันเพิ่งปั๊มมาเมื่อเช้านี้เองนมมันอาจจะขมไปนิดหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นแมวจรจัดแต่มันก็ไม่ได้แย่มากกินกับซีเรียลอร่อยดีราคาแค่180บาทเป็นราคาที่เหมาะสมสำหรับคุณและนมก็มีประสิทธิภาพด้วย 4. ประกาศครับประกาศประกาศขายฟันปลอมโดยเรื่องมีอยู่ว่าคุณยายของฉันเป็นหนี้ของฉันแต่คุณยายเนี่ยไม่ยอมคืนเงินฉันดังนั้นฉันก็เลยเอาฟันปลอมของเธอมาประกาศขายแต่ก่อนที่คุณจะตัดสินใจมันสะอาดและเหมือนใหม่มากๆถึงแม้มันจะผ่านการใช้งานมันแล้วก็ตามเหอะขายถูกๆในราคาแค่ 3,000 บาทเท่านั้นเอง 3. ประกาศครับประกาศประกาศขายถั่วลิสงที่มี4เม็ดในฝักเดียวกันในราคาถูกๆจิบๆชิวๆ 15,000 บาทแม่เจอราคานี้เข้าไปเรียกได้ว่ากุชชี่ลุยวิตตองคือชิดซ้ายหลบขวาไปให้หมด 2. ประกาศครับประกาศประกาศขายอากาศจากงานคอนเสิร์ต BTS แถวหน้าอากาศหายาก
สำหรับแฟนๆ BTS ไม่ควรพลาดฉันขายแค่ราคา 300,000 กว่าบาทเท่านั้นเองสนใจ inbox ขายของแบบนี้ก็ได้หรอครับลูกพี่และ1ประกาศครับประกาศประกาศขายโซฟามือ2สีเทานุ่มนุ่มดีดีขายแค่โซฟานะไม่รวมอีเมลโง่ที่อยู่ข้างหลังแม่เรียกได้ว่ารายละเอียดดีเทลขายโซฟาเด่นชัดทุกอย่างเคลียร์ขายแค่โซฟาส่วนอีเมลโง่คือไม่ขายจบเป็นยังไงกันบ้างกับการขายของออนไลน์ในโลกปัจจุบันซึ่งเรียกได้ว่าขายได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณเต็มใจที่จะขายและคุณก็หาซื้ออะไรก็ได้ให้คุณเต็มใจที่จะจ่ายตังค์แค่นั้นจบก่อนจากกันไปอย่าลืมกดแชร์ไปให้เพื่อนๆได้หาด้วยนะกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งให้ SPI ด้วยและเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ